ขอแต่ท่านยกมือพูดนะครับกรุณาใช้คือผมไม่อยากจะไปบอกว่าหมดเวลาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าถามก็ถามชี้เลยประเด็นถ้าจะพูดก็ขอให้พูดในสาระสำคัญแล้วก็พอท่านอื่นจะได้พูดเยอะๆกันนะครับเชิญครับถามท่านบวรซึ่งผมก็คงจะต้องขนานนามท่านว่าเป็นนักอุตสาหกรรมนิยมตัวจริงปัจจุบันนี้กระแสของโลกแม้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่พัฒนาประเทศด้วยวัตถุนิยมและทุนนิยมอย่างอเมริกาหรือญี่ปุ่นเองก็แล้วแต่ประสบภาวะล้มเหลวไปแล้วเพราะว่ามีหนี้สาธารณะเนี่ยท่วมท้นถึง 200-300% นั้นขณะเดียวกันในประเทศไทยของเราซึ่งเป็นประเทศที่เป็นความหวังในซีกโลกตะวันออกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนักวิชาการทุกแขนงก็ขานรับใส่ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11พูดไว้อยู่แค่3เรื่องเท่านั้นเองเรื่องที่1ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องที่2การพัฒนาประเทศด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่3เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมีอยู่15กลุ่มตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนักอยู่ในนั้นนะครับแล้วถามว่าไทยนั้นในฐานะนักอุตสาหกรรมได้นำอุตสาหกรรมที่สกปรกที่สุดในโลกนั่นก็คือปิโตรเคมีและเหล็กนั้นเข้ามาในประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมินั้นท่านมีส่วนรับผิดชอบในฐานะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านมีแนวคิดอย่างไรในเมื่อกระแสของความล้มเหลวนั้นผ่านไปให้ปรากฏอย่างชัดเจนแม้แต่ทั้ง EU ที่พัฒนาประเทศตามหลักของวัตถุนิยมและก็ทุนนิยมถามว่าวันนี้เนี่ยคนไทยถ้าออกแบบสอบถามไปเลยเนี่ย100คนเนี่ย 100% เนี่ย 95% ขึ้นไปเนี่ยคือต้องการนำพาประเทศไปสู่ภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวและแน่นอนหนึ่งในนั้นก็มีภาคส่วนที่3ก็คืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถามว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกเลยนั้นทั้ง230กว่าประเทศปรากฏว่าภาคเกษตรมีมูลค่าการค้า 4% ภาคอุตสาหกรรมมี 32% อีก60กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นภาคส่วนที่3ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากถึงไม่มีนั้นแต่ประเทศไทยตัวเลขล่าสุดท่านมีภาคการผลิตที่พึ่งพิงอุตสาหกรรมถึง 50% มีภาคส่วนเกษตร 11-12% และเหลือภาคส่วนที่3เป็นภาคสร้างสรรค์อยู่แค่ 30% ถามว่าท่านเดินมาถูกทางหรือไม่กับอนาคตของประเทศไทยวันข้างหน้าครับคุณขอบคุณครับคุณประวัติจะตอบผมไม่ทราบคุณวินัยเรียนอะไรจบๆทางด้านไหนครับถ้าเป็นพวกวิศวะเนี่ยคุณเป็นเหยื่อเหมือนผมเลยคุณจะเอาไงนโยบายประเทศคุณจะเดินไปทางไหนเอาให้มันชัดนี่ก็เหมือนกันที่เมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ก็คือไอ้20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะไปยังไงมันต้องชัดเจนผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วเราส่งเสริมกันมากที่นั่นแต่ทำยังไงให้มันเกิดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาได้จริงๆเหมือนกันครับในแง่ของอุตสาหกรรมตกลงเราจะบอกว่าอุตสาหกรรมมีแค่นี้นะหยุดไม่ขยายคุณฉีดวงให้ชัดเลยนี่คือพื้นที่ที่คุณจะสร้างอุตสาหกรรมแล้วหยุดชัดเจนเลยรัฐต้องกล้าที่จะทำในแต่ละนิคมคุณมีทั้งหมดตอนนี้เยอะเหลือเกินนิคมหยุดแค่นั้นใช่ไหมไม่ขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเป็นนโยบายที่แน่นอนชัดเจนแล้วแต่ละนิคมผมขีดโรงงานที่อยู่ข้างนอกๆคุณหายไปกลับเข้ามาอยู่ในนิคมผมจะได้ควบคุมได้ทำไปเลยกล้าที่จะทำผมอยากเห็นครับผมเองก็เป็นเหยื่อเหมือนพวกเราเหมือนกันอยากเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันดีขึ้นแต่จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นผมขออนุญาตต่อเลยได้ไหมถ้ายังไม่จำครับเพราะเมื่อกี้ผมใช้เวลาครับพี่เดี๋ยวให้พูดต่อไปเลยเดี๋ยวได้ถามอีกทีเลยตั้งเดี๋ยวแป๊บเดียวครับมีเวลาครับมีเวลาคือผมกำลังดูว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยปัญหาเรื่อง EIA เราบอกว่าเป็นปัญหาระดับโครงการมันยังขาดทางด้านนโยบายผมว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกันที่ผมทำงานอยู่ที่สาขากรรมเพราะมันมีโอกาสที่เสนอในแง่นโยบายมาร่วมมือกันไหมครับให้ผมเป็นตัวผ่านได้ในฐานะสถาบันเรามาช่วยกันคิดว่ามันมีนโยบายอะไรบ้างที่เราจะใช้ขับเคลื่อนใน20ปีข้างหน้า
ที่ทำให้มันเป็นผลดีกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นนำไปแล้วว่าอย่างอุตสาหกรรมเนี่ยเรากำลังมองเห็นว่าเรื่องอีโคอินดัสทรีทาวน์เนี่ยจะเป็นตัวที่จะผลักดันทำให้มันอยู่ปกติเราจะพูดว่าอุตสาหกรรมกับชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนผมบอกว่าไม่จริงคุณอยู่อย่างนี้มันก็ยั่งยืนแต่มันไม่ได้ด้วยดีผมอยากจะให้ด้วยดีอย่างยั่งยืนทำยังไงไอ้ตรงคำว่าด้วยดีเนี่ยผมกำลังมองเห็นว่าถ้ามันเป็นพวกอีโคเรามาดูกันว่าชุมชนแต่ละชุมชนเป็นยังไงอุตสาหกรรมเป็นยังไงมีความประสงค์สอดคล้องกันที่จะได้ไปแบบเดียวกันแล้วมาทำงานร่วมกันในแต่ละพื้นที่แต่ต้องบอกก่อนนะครับมันจะกลับไปสู่ปัญหาเดิมอีกข้าราชการตรงข้าราชการเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะ drive ให้เกิดตรงนี้ผมอยากเห็นมากๆอยากจะให้อยู่ร่วมกันด้วยดีอย่างยั่งยืนแต่ทำยังไงมาช่วยผมคิดหน่อยนะครับตอนนี้เราเริ่มไป5พื้นที่อย่างที่กล่าวแล้วหวังว่าจะเอานั้นเนี่ยเป็นไพลอตพลานแล้วก็ให้โรงงานต่างๆกับชุมชนต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันทำงานแบบ5ชุมชนนี้เราจะเขียนเป็นเปเปอร์ทำให้มันเห็นเลยชัดเจนว่าเออมันสามารถมีวิธีที่จะทำได้นะมาช่วยผมนะครับช่วยกันคิดคนละไม้คนละมือแล้วผมว่ามันจะเกิดประโยชน์แล้วมันเป็นการแก้ปัญหาด้วยนะครับครับขอบคุณครับเชิญครับแต่ตอนนี้ก่อนนะยังโยอยู่ตอนนี้น่าจะดิฉันพัชรีจากมาตะพุดแล้วกันนะคะครับหนึ่งในชุมชนของมาตะพุดเนี่ยบ้านอยู่ช่างลูกหญ้าค่ะนะคะคือถ้าถามท่านพวแล้วกันนะคะเมื่อกี้ท่านบอกพอพูดเรื่องอีโคนะคะดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าอีโคมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่30ปีที่แล้วก่อนที่มาตะพุดจะลงไออุตสาหกรรมจะลงมาตะพุดแล้วอีกอันนึงที่ท่านบอกว่าถ้าจะขยายอุตสาหกรรมใหม่ควรจะลดอันเก่าแล้วอุตสาหกรรมมันจะลดลงแต่ว่าเท่าที่รู้นะคะไอตอนที่พวกเราฟ้องชะลอโครงการ76โครงการฟ้องให้ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเพราะเราทราบมาว่าไอของเก่ายังไม่ได้ลดเลยแล้วก็ขยายนะคะในช่วงปี50ที่ท่านโฆษิตลงพื้นที่เราก็ได้บอกท่านแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้มากท่านก็เลี่ยงไม่ประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้วเปลี่ยนเป็นแผนลดและขจัดมลพิษของคนมากกว่าทุกแทนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยท่านก็เซ็นอนุญาตให้78โครงการมันขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราต้องมาฟ้องชะลอโครงการอีกนะคะแต่ว่าก็คือพื้นที่อากาศของเราเนี่ยในมากกว่าพูดยังไงตอนนี้เป็นซิงเกิลนะคะเป็นซิงเกิลไวนิลคลอไรด์เกินค่ามาตรฐานนะคะแล้วก็ไดโคโลอีเทนอีกตัวนึง3ตัวนี้ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ณปัจจุบันวัดกี่ครั้งก็เกินไม่เคยต่ำลงเลยนะคะณวินาทีนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งเอารายงานการตรวจอากาศลงมาให้เรานะคะแล้วเราก็เห็นอยู่ทุกเดือนว่ามันเกินแต่ก็ยังมีการสร้างโครงการใหม่แม้กระทั่งบริษัทนึงไม่ขอเอ่ยนามนะคะที่เพิ่งให้กสศลงไปรับฟังความคิดเห็นของเราเมื่อวันที่21เนี้ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นโรงงานที่ผลิตไวนิลคลอไรด์อะค่ะแล้วอากาศมันก็จะเกินในเมื่อมันเกินอยู่แล้วสิ่งที่เราถามก็คือว่าถามของกนว่าเพราะอะไร5ปีแล้วไอสารค่ามาตรฐาน3ตัวที่มันไม่ยอมลดลงต่ำกว่าค่ามาตรฐานเพราะอะไรท่านบอกว่าบ้านเราเนี่ยตั้งค่ามาตรฐานที่สูงเกินไปต้องต่ำกว่านี้มันถึงจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานนี่เป็นคำตอบที่ชัดเจนจากผู้ว่าการทุกคนนะคะนี่เรารู้สึกว่าเราที่เดิมที่ได้รับความเป็นธรรมแล้วท่านก็บอกว่าต้อง80 20ลดลงมันจริงเหรอทำไมถึงมีหน่วยงานอนุมัติอนุญาตทั้งที่เห็นตัวเลขเห็นการเจ็บป่วยของมาตะพุดโทรีนมีผลต่อการเกิดคลอดก่อนกำหนดของคนระยองลูกสาวดิฉันตอนนี้อายุครรภ์34สัปดาห์มีแนวโน้มว่าจะคลอดก่อนกำหนดในเร็วๆนี้แต่หมอพยายามจะประคองให้ถึง37สัปดาห์แต่ว่าไอ้37สัปดาห์เราก็ยังคลอดก่อนกำหนดนะคะเนี่ยถามท่านเลยค่ะเนี่ยผู้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยมาถามท่านสิ่งที่ท่านตั้งไว้นี่มันจริงหรือเปล่าขอบคุณครับโอเคที่ก็แปลกดีนะฮะคือเวลาเราฟังตัวเลขคือผมช่วงที่เกิดเหตุที่ BSC มาถึงเนี่ยมันก็มีตัวเลขรายงานจากกรมควบคุมมลพิษใช่ไหมหรือจากกนเองก็พยายามตัวเลขไม่เกินมาตรฐานอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่บอกเกินมาตรฐานเนี่ยตัวเลขไม่ตกกันแล้วนะฮะมันก็ตอบคุณโอวอนตอบก่อนว่าไอ้80 20จริงๆมันมีผลกินในทางปฏิบัติมั้ยอย่างแรกก่อนนะครับพี่ครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งทางรัฐบาลบังคับว่าโรงงานโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาวัดเลย
แล้วก็ไปดูว่าโครงการใหม่เนี่ยคุณจะลดยังไงลงไปเนี่ย100ส่วนเพื่อเอา80ส่วนไปใช้แล้วก็คืนสู่บรรยากาศใน20ส่วนเขามีนักวิชาการที่ดูเลยว่าคุณลดยังไงแล้วเวลาของจริงเนี่ยเขาจะจับด้วยแล้วที่มาตรพุทธที่พี่อยู่เนี่ยยังปล่องแต่ละปล่องที่ปล่อยอะไรออกไปเนี่ยมันไม่ครบหมดทุกปล่องนะฮะแต่ปล่องส่วนใหญ่เลยใหญ่ๆเนี่ยเขาจะดึงเขาเรียกเซนวัดแล้วก็ขึ้นเป็นเวลาจริงๆของมันเลยที่ศูนย์ของการนิคมซึ่งที่ไปดูได้ถ้าไฟแดงเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องละจะบอกท่านว่ามันหลอกขนาดที่ PSP ระเบิดอ่ะมันยังยิ้มอยู่เลยค่ะถ้าพี่พูดอย่างนั้นท่านพี่ไปคุยกับกนอ.ถ้ามันจะหลอกได้ครับวิ่งไปตอบเพิ่มฮะคืออย่างนี้คุณบวรนี่เป็นผู้ประกอบการนะบางทีแล้วบนเวทีนี่ไม่มีภาครัฐก็เลยวันนี้เลยขาดตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษกนอ.หรือทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ถามคุณบวรต้องถามในทัศนะผู้ประกอบการเพราะแกไม่ใช่ภาครัฐแล้วตอบแทนรัฐไม่ได้อยู่ดีนะฮะต้องถามในฐานะผู้ประกอบการผมบอกรัฐไม่มาวันนี้ขออนุญาตอีกนิดนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง VST ระเบิดว่าไม่มีข่าวสารไม่มีอะไรออกมาอันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าถามผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการก็อึดอัดเพราะเป็นจำเลยโดนด่าอย่างเดียวตำรวจเนี่ยเขากันพื้นที่ไม่ให้เข้าไปเลยหลังจากระเบิดแล้วนะฮะอันนี้เป็นมาตรการของตำรวจเขาเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในฐานะผู้ประกอบการการที่จะไปดูว่าสาเหตุมันระเบิดเนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ใช่เดาเอาเองแล้วก็พูดออกมาแล้วถ้าผิดเนี่ยมันเสียนะครับแล้วเขาทำไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องไปอินเวสติเกตแล้วการที่จะไปดูว่าสาเหตุมีอะไรเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราบอกว่าร่างกายเราไม่สบายอยู่จะเป็นไม่สบายส่วนไหนเนี่ยมันต้องวินิจฉัยให้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยเขาให้เข้าไปแล้วแล้วผลออกมาแล้วแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะเขาคงต้องเรียกว่าวอลิฟายผลนี้อีกทีนึงถึงจะประกาศออกมาได้มันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับบางทีภาครัฐเองเนี่ยกำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำ1 2 3 4 5เราทำเกินเลยไปกว่านั้นก็ไม่ได้เหมือนกับเรื่องไอ้ที่โยกย้ายผู้คนนะครับก็โดนด่าว่าบริษัทหนึ่งที่แก๊สรั่วไม่ไปดูไปแลเลยผู้ประกอบการในเรื่องของขนย้ายผู้คนแล้วก็ไม่มาประกาศด้วยว่าขนย้ายผู้คนให้อพยพหนีถ้าเอากันอย่างจริงๆจังๆเลยเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ผู้ประกอบการผู้ประกอบการไปประกาศไม่ได้ว่าให้อพยพหนีเป็นหน้าที่ของเทศบาลนายกเทศมนตรีเป็นคนประกาศว่าขณะนี้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องอพยพหนีวันนั้นที่ฉุกระหุกันมากเนี่ยก็คือพวกรถแนวร่วมทั้งหลายที่มาช่วยกันเนี่ยนะฮะไปที่ประกาศตามชาวบ้านว่าให้อพยพชาวบ้านก็เชื่อก็เลยไปอพยพไปอยู่แล้วมันก็ไม่มีผู้ประกอบการมาดูแลเขาก็ด่าผู้ประกอบการซึ่งในแง่ผู้ประกอบการบอกว่าอันแรกคือไม่ถูกแล้วนายกเทศมนตรีเป็นผู้ประกาศเทศบาลมีหน้าที่อพยพคนไปเทศบาลมีหน้าที่ดูแลเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ประกอบการต้องพยายามดูแลในพื้นให้ดีในโรงงานให้ดีอย่างเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจกันเหมือนกันไม่ใช่แก้ตัวแทนผู้ประกอบการแน่นอนไม่ใช่นะครับแต่เรากำลังจะบอกว่าเดินไปข้างหน้าเนี่ยเดินให้นุ่มให้นวลให้ถูกต้องเรามาช่วยกันทำงานดีกว่านะครับเชิญครับข้างหน้าครับครับผมชื่อนายตีรัตน์แสงเองครับจากถนนแสงจังหวัดสระบุรีเพื่อถ่ายแล้วก็วิทยุเกษตรกรรมนะครับที่จริงแล้วเนี่ยก็เข้าใจคุณบวรอยู่นะครับว่าเป็นอยู่ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแต่เราก็มองว่าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายมากกว่าเกษตรกรนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทางสภาอุตสาหกรรมเองเนี่ยจะต้องใช้อิทธิพลในการที่จะพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องฝากว่าไม่อยากจะฝากหรอกเพราะปกติแล้วเราอยากจะทำเองแต่เรารัฐบาลไม่ได้ฝากเราจะฝากสภาอุตสาหกรรมซะมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวสภาอุตสาหกรรมเองเนี่ยนะครับจะต้องดูแลกันเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นโรงงานเล็กโรงงานน้อยนะครับมาตรการทาง EA มาตรการบังคับทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยอย่างท่านวิกรหลายท่านบนเวทีเนี่ยผมก็คิดว่าพูดมาก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับเพราะเนี่ยเราจะเห็นว่าทางเราอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะสนับสนุนอะไรบ้างอย่างทางระยองเองก็พยายามสนับสนุนแม้กระทั่งคุณปูนเองก็พูดถึงในเรื่องของแพทย์เวชศาสตร์อาชีวะนะครับตัวเนี้ยทำไมสภาอุตสาหกรรมได้นิ่งเฉยไม่ค่อยยอมที่จะจัดทำเรื่องนี้สนับสนุนเรื่องนี้งบประมาณไอ้รอบนิคมงบประมาณอะไรต่างๆซึ่งรัฐจัดลงไปอะไรต่างๆเนี่ยมันเน้นไปให้ประชาชนแตกแยกกันซะมากกว่าแทนที่จะดูแลแล้วก็เยียวยากันนะครับก็ต้องฝากทางสภานะครับว่าต้องไปดูเรื่องนี้ยังไงงั้นก็
อีกส่วนหนึ่งเนี่ยบางครั้งผมมองว่าอย่างที่สระบุรีเหตุที่เกิดที่สระบุรีเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นอาชญากรนะครับอาชญากรที่ฆ่าคนโดยที่ไม่มีความผิดคุณเอามลพิษไปทิ้งเนี่ยทำให้เขาเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆเนี่ย10ปี20ปีเนี่ยนะครับที่ดร.อภาพูดถึงว่าน่าจะมีบ่อตรวจการมีครับที่สระบุรีเนี่ยมีบ่อตรวจการ10กว่าบ่อตรวจแล้วก็พบว่ามันไอ้มลพิษเนี่ยมันเกินมาตรฐานอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ออกมาว่าตรวจเจอ 5-6 ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามาจากไหนไอ้นี่ก็คือปัญหาอีกอันหนึ่งว่าทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยจะทำเรื่องนี้อย่างไรว่าเมื่อราชการต่างๆทำแล้วตรวจแล้วเจอแล้วเนี่ยแต่มันไม่รู้มาจากฟ้าหรือมันมาจากสวรรค์หรือนรกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาของบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเสนอด้วยว่ามันน่าจะมีการไปฟ้องกับศาลโลกหรืออะไรเพื่อประจานรัฐบาลไทยอะไรได้บ้างนะครับว่าคุณน่ะคืออาชญากรทางทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมนี่แหละต้องเอาผิดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นอีกอันหนึ่งในประเด็นที่สามเนี่ยก็อยากจะถึงคุณกิติเนี่ยนะครับว่าตัวติดตาม EAA เนี่ยอยากจะเชิญไปที่โรงไฟฟ้าหนองแสนครับว่าเราตรวจมาตรการต่างๆเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเขารายงานกันยังไงนะครับเราก็ตรวจอย่างเข้มข้นก็พบปัญหาเยอะแยะเลยครับไม่ทำตามมาตรการอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ออกสื่อพยายามที่จะหาสื่อนะครับตอนนี้ก็ที่จริงแล้ววันนี้เนี่ยทางทีวีไทยก็ประสานอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัญหาเนี่ยเวลาเราเชิญหน่วยงานเขาไม่มาเชิญคู่กรณีก็ไม่มาปัญหาของเราสื่อก็เลยออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นปัญหาของเราด้วยเอาแล้วอย่างนั้นคุณก็ทำไปเรื่อยๆสิคุณก็ละเมิดไปเรื่อยๆสิสื่อก็ไม่ได้ออกยังไงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทนรัชดากรรมต่อไปอย่างนั้นหรือนะครับก็ต้องอาจจะต้องรบกวนคุณกิติด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับของผมเหมือนกันนะอย่างเช่นผมทำเรื่องน้ำเสียอะไรพวกนี้ผมต้องระวังเพราะเขาจะฟ้องผมนะครับผมทำไปเนี่ยก็ถูกฟ้องไปหลายเรื่องแล้วแต่ยังไม่แพ้คดีนะครับแต่ว่าพอฟ้องเนี่ยเราจะทำข่าวไม่ได้แล้วผมต้องระวังคือหนึ่งเอ่ยชื่อไม่ได้สองต้องให้เขาชี้แจงถ้าเขาไม่ชี้แจงเหมือนเราเสนอข่าวไม่รอบด้านแล้วมีปัญหาเวลาเราไปทำโรงงานเขาเนี่ยเราต้องติดต่อให้เขาพูดจะชี้แจงอะไรก็ได้แต่ถ้าเขายังไม่ชี้แจงเนี่ยผมก็จะเป็นข่าวด้านเดียวไปเดี๋ยวเขาจะบอกอ้าวไปเอ่ยชื่อเขาไม่ได้ทำผิดเนี่ยหรือศาลตัดสินเขาถูกมาก็ฟ้องผมฟ้องต้องไปเที่ยวขึ้นศาลเสียเวลาเสียตังค์เสียค่าธนาคารแต่ละท่านนะครับก็ต้องระวังนี่เป็นข้อจำกัดในด้านหนึ่งของสื่อเหมือนกันนะเอาเชิญครับขอบคุณค่ะคุณกิติก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เจอกันเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเราเจอกันที่สวนยูจัดนะคะอันนั้นของ WWF จัดดิฉันก็นั่งสนทนาด้วยคุณจนมาถึงวันนี้เราก็เจอกันอีกมาริวันนาวิโรจน์ค่ะเลขาธิการเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะจบป.4นะคะเพราะดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะจบป.4จบด็อกเตอร์หรือจบอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่จิตสำนึกมันอยู่ที่ปอดเนี่ยปอดนะคะว่าคนที่จะมีจิตสำนึกดีก็จะทำยังไงนะคะไม่จำเป็นต้องจบอะไรมาชาวบ้านที่บ้านดิฉันน่ะเขียนหนังสือไม่เป็นหรือจะเป็นคนรวยเป็นมหาบดีก็ถูกผลกระทบทั้งหมดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมื่อกี้เนี่ยคุณพูดบอกว่าคุณนั่งอยู่ถ้าถูกกระทบคุณจะโดนก่อนดิฉันถามว่าคุณนั่งในห้องแอร์แต่ชาวบ้านที่อยู่ในหลังคาบ้านในสลัมหรือว่าในบ้านรวมๆในกระต๊อบอ่ะอันไหนมันจะโดนคุณไปทำงานคุณนั่งก็เก่งไปดิฉันไม่ได้ด่านะคะเสียงมันดังเองนะคะฉันจะสะท้อนให้คุณฟังว่าความแตกต่างที่คุณคิดน่ะมันผิดแล้วคุณคิดในฐานะผู้ร่ำรวยผู้บริหารผู้จัดการให้มันเกิดอุตสาหกรรมแต่เราไม่ได้คิดในฐานะผู้ได้รับผลกระทบที่มันโดนเหมือนกันหมดทุกหัวนะคะลูกดิฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นด็อกเตอร์ถ้ามันไม่โดนสารพิษนะคะถูกไหม คือเขาคิดว่าเขาฉลาดคนเดียวเมื่อกี้ดิฉันรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรทำไมแม่ก็ถามชาวบ้านได้ไงว่าจบอะไรมาดิฉันจะถามว่าคุณจบอะไรคุณได้ถามแบบนี้เพราะดิฉันไม่เคยถามใครเลยนะคะไม่ได้ด่าพูดให้ฟังนะคะวันนี้สภาอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแต่คุณไม่รับผิดชอบเมื่อกี้คุณถามน้องสองคนว่าขึ้นลิฟต์มาใครขึ้นลิฟต์น้องสองคนยกมือขึ้นบอกขึ้นแล้วที่เหลือทำไมไม่ขึ้นคุณคิดได้ยังไงแล้วคุณสร้างลิฟต์มาทำไมว่าให้ที่จบก็สมทันกันเหรอยังไม่พอยังไม่พอบอกว่าพี่พูดดังไปเลยไม่กลัว
พี่พูดเบาๆไม่เดี๋ยวพูดไม่ผ่านหมดหรือเปล่าครับเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนไปอุตสาหกรรมคุณบอกว่ามาเดินร่วมกันมาไปด้วยกันดิฉันว่ามันไปไม่ได้คนที่ถูกกระทบกับคนที่กระทำคิดไม่ตรงกันคนที่กระทำก็ต้องการให้กำไรมากมายผลผลิต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 แต่เราถูกกระทบเรามีส่วนร่วมในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของการเก็บถูกผลกระทบแต่อุตสาหกรรมก็ไปอยู่ร่วมกับผู้ประกอบการถูกไหมคะวันนี้ที่ฉันไม่เห็นหน้าภาครัฐตรงไหนมาเลยกำลังจะสะท้อนให้ฟังว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการกระทำย่ำยีชาวบ้านแล้วภาครัฐละเลยพวกเราก็จะเป็นคนที่เป็นเหยื่ออย่างนี้ตลอดไปในประเทศไทยหยุดอุตสาหกรรมที่มันไม่เกี่ยวกับประชาชนสักทีได้ไหมอุตสาหกรรมที่ฉันถามว่าค่าไฟชาวบ้านเสียเดือนละร้อยกว่าบาทแล้วบริษัทใหญ่ๆแล้วมันเสียเดือนเท่าไหร่มองแค่มุมมองแตกต่างกันตรงนี้ก็พอแล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับผมสุรพลตราโตกลุ่มคนรักบ้านเกิดเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีดูช่อง3รายการ360องศาเราก็ได้ฟังว่าประกาศข่าวที่3ข่าว360องศาเรื่องจังหวัดราชบุรีมีอากาศร้อนที่สุดฝุ่นละอองค่าฝุ่นละอองมากที่สุดขอทำเรื่องขอหน้ากลุ่มของเราทำเรื่องขอไปช่อง3ครับแต่ช่อง3ไม่ส่งข่าวมาให้เราครับเพราะฉะนั้นฟ้องคุณกิติครับพี่อัดเอาในพี่อัดเอาในวิดีโอเลยไม่ต้องไปขอมันอยู่ในเครื่องอัดแล้วก็อัดไม่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะพี่เป็นเอาเลยไม่ไปอย่าไปขอมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ผมฟ้องครับผมทำให้ไปกับคนแก่ไปขอยุ่งยากเราอัดเอาไปเลยเพราะมันอยู่ในดูข่าวย้อนหลังมันเห็นอยู่แล้วครับครับขอบคุณมากครับถามดร.เรนูครับจังหวัดราชบุรีเนี่ยร้อนที่สุดร้อนจริงชาวบ้านบ่นกันอย่างมากพืชพันธัญญาหารไม่ต้องรับประทานครับเพราะเกสรระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียมันผสมกันไม่ได้ครับมันเวลา5นาทีเท่านั้นอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมถ้าตัวผู้มันพร้อมที่จะผสมแต่ตัวเมียไม่พร้อมผสมมันก็ผสมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมถามดร.เรนูช่วยกรุณาทำเรื่องวิจัยองค์ความร้อนของจังหวัดราชบุรีจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับว่ามันร้อนขนาดไหนครับร้อนมากแล้วก็มากชิบหายข้อสองครับข้อสองครับครับโอโซนขอเปลี่ยนไมค์ครับโอโซนนะครับทุกคนคิดว่าดีถูกต้องครับทุกคนคิดว่าดีในห้องประชุมเนี่ยทั้งหมดดีหมดคิดว่าดีหมดแต่ที่ราชบุรีโอโซนมันเกินค่ามาตรฐานครับเมื่อเกินค่ามาตรฐานอ่ะมันย่อมไม่ดีดังนั้นเมื่อมันไม่ดีผมขอความกรุณาดร.เรนูช่วยทำการวิจัยในเรื่องนี้ให้ด้วยครับเพราะหน่วยงานราชการไม่มีใครตอบพลังงานรถไฟฟ้ามันก็ไม่ตอบอะไรอะไรก็ไม่ตอบครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาดร.เรนูช่วยกรุณาให้คนจังหวัดราชบุรีด้วยครับมิฉะนั้นแล้วผมขอความกรุณาทุกคนนะฮะถ้าผ่านไปราชบุรีต้องยกมือไหว้จังหวัดราชบุรีทุกครั้งทั้งไปทั้งกลับนะครับเพราะราชบุรีมีโรงไฟฟ้ามากที่สุดกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 5,843 เมกะวัตต์1วันคูณได้1ล้านวัตต์มากเท่าไหร่มากแต่ชาวบ้านใช้เพียงแค่ 4% 7% เท่านั้นนอกนั้นอีก 93% จ่ายให้ใครครับให้กับหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งขายสินค้าที่มีห้องปรับอากาศนะหนึ่งแหล่งหนึ่งสถานที่นะใช้ไฟฟ้าเท่ากับ1ตำบลของอำเภอโพธารามครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านพี่ครับเดี๋ยวจะเอามุมนั้นอีกคนหนึ่งที่ยกใกล้ๆกันกับพี่เมื่อกี้ครับยกมือใช่ไหมฮะเชิญครับเชิญครับมีคำถามพี่พวรนะครับครับเมื่อกี้พี่พวรบอกว่าคณะผู้จัดการการเนี่ยงานยุ่งแล้วผมอาสาอยากไปช่วยฮะเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าไปช่วยทีอันนี้เป็นคำถามหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอีโคอินดัสตี้ที่คุณวอนอยากจะทำเนี่ยไม่ต้องมาให้ผมช่วยหรอก
แต่ว่าผมถามว่าคุณสามารถจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในบ่อมาสุดท้ายตอนปล่อยลงคลองสาธารณะเนี่ยคลองสาธารณะเนี่ยคุณทำได้ไหมถ้าทำได้ทำไปเลยเราจะไม่คัดค้านในกลุ่มเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องเดี๋ยวขอโทษครับคุณวันจบไปแล้วกันนะคุณเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งได้คุณต้องมาบอกผมด้วยนะครับแต่มีท่านข้างหลังใกล้ๆกันเนี่ยท่านเราค่อยมาที่ผมวิจารณ์จังหวัดตราดนะครับเครือข่ายผู้ค้าลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะราชบุรีไม่ต้องเกรงใจนะฮะต่อไปเราก็จะรวยมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีนิวเคลียร์ใช้แล้วประเด็นของผมก็คือทุกวันนี้เราก็มีข้อมูลในเรื่องการยึดถือการครอบครองที่ดินนะฮะโดยนักลงทุนต่างชาติแล้วก็เมื่อเช้าไปเห็นแล้วก็ตกใจว่าตอนนี้นะนิคมอุตสาหกรรมมีตั้ง87นิคมเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยทุกภูมิภาคนะฮะก็คืออยากจะถามท่านว่าคุณรวรนะว่าเห็นด้วยไหมครับนะฮะว่าในเรื่องของการยึดถือในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมีการยึดถือที่ครองโดยการยึดถือครองที่ดินโดยไม่มีการกำหนดว่าหมดอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะฮะในต่างประเทศนะฮะมีการยึดครองก็เราก็เห็นว่ามี99ปีที่เราพอจะทราบก็ยังกำหนดชะตาชีวิตได้ว่าอีก99ปีเราก็จะได้แผ่นดินนั้นคืนมาแต่ทุกวันนี้มันไม่มีการกำหนดก็อยู่ไปเป็นอมตะนิรันดร์กาลใช่ไหมฮะแล้วแผ่นดินไทยก็จะหมดไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็บางแห่งนะฮะมีการออกพรบนะครับยกที่สาธารณะที่อยู่ในเขตนิคมนะฮะเช่นที่อมตะนครหนึ่งนะฮะมีการยกที่สาธารณะให้ฟรีๆครับแต่ถ้าภาคประชาชนก็ไปใช้ติดคุกครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะฮะเมื่อกี้ท่านถามว่าจบชั้นไหนเราก็อยากทราบเหมือนกันว่าท่านทำงานอะไรหน้าอุตสาหกรรมอะไรเพราะถ้าท่านตอบกล้าบอกเราก็จะได้รู้ว่าบริษัทของท่านมี CSR จริงหรือเปล่าขอบคุณครับครับชื่อธีรวัฒน์นามดวงนะครับมาจากประชาชนครับคนรับโลกจริงๆผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลนะเนาะเมื่อบนเวทีสร้างบรรยากาศเล้าอารมณ์มันก็มีการตอบกันก็โอเคครับต่างคนต่างก็ได้แสดงบุคลิกของตัวเองออกไปชัดเจนผมเข้าใจว่าบนเวทีเนี่ยแล้วต่อไปถึงภาคฝ่ายเนี่ยมันมีคำถามที่อยากจะคลี่คลายร่วมกันจะเดินต่อหน้าต่อไปยังไงภายใต้ปัญหาที่ตอนนี้เราสะท้อนกันชัดวิธีคิดของฝ่ายหนึ่งผลกระทบที่ได้ฝ่ายหนึ่งก็สะท้อนกันชัดทุกอย่างผมเข้าใจว่าอยากจะไล่เรียนอย่างนี้นะครับเริ่มต้นที่อาจารย์วิทูลก่อนอาจารย์วิทูลเนี่ยพูดถึงเรื่องอาจารย์บรรทูลอาจารย์บรรทูลขอโทษนะครับอาจารย์บรรทูลพูดถึงเรื่องที่มันใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายที่เป็นนโยบายระดับโลกด้วยกระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็มา FTA ซึ่งมันกดดันนโยบายของรัฐบาลเราอยู่แง่นึงเนี่ยคือการกดดันคือการกดดันอีกแง่นึงก็คือการส่งประโยชน์ร่วมคือรัฐบาลเราซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจการเมืองนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยก็ส่งประโยชน์กับนโยบายของโลกนะครับที่พูดถึงเรื่องกระแสโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆผมว่าอันนี้แหละเมื่อวานนี้ชาวบ้านประชาชนพวกผมเนี่ยนะครับที่มาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราคุยกันแล้วเราก็ชัดเจนว่าเราอยากแก้ไขปัญหาที่นโยบายของรัฐหมายถึงเริ่มต้นมองใหม่ที่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐเมื่อวานนี้ในห้องประชุมนะครับชาวบ้านที่มาจากผลกระทบเนี่ยบอกว่าพูดสะท้อนเรื่องความมั่นคงทางอาหารซึ่งแน่นอนถ้าพูดเรื่องความมั่นคงทางอาหารหมายความว่ากำลังพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจภาคการเกษตรอีกสิ่งหนึ่งก็พูดเรื่องของมลพิษซึ่งมาจากระบบการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมแล้วพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวโอกาสของการประกอบอาชีพหรือฐานเศรษฐกิจในประเทศวันนี้คุณบวรนะครับถึงจะจุดประกายยังไงก็แล้วแต่ก็ได้พูดถึงว่าแล้วถ้างั้นจะเดินต่อไปยังไงการขีดว่าปริมาณนะครับของประเภทปริมาณของอุตสาหกรรมในประเทศไทยต้องถูกขีดเส้นแล้วใช่ไหมผมเข้าใจว่านี่คือข้อเสนอที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้พูดออกไปคือมันตรงกันแล้วเราจะช่วยกันยังไงแน่นอนครับถ้ามันตรงกันแบบนี้เนี่ยแปลว่าตอนนี้เรามองเห็นภาพความวิบัติที่เกิดขึ้นมาตลอด20ปีไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบไม่รับผิดชอบหรือว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่ทำให้เป็นแต่แน่นอนผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วและมันชัดเจนภายในวันนี้นะครับแล้วกำลังจะก้าวต่อไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจับจุดตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าเราจะจับจุดร่วมกันตรงนี้ก็คือว่าเอาละ
เงื่อนไขนะครับ FGA หรือว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขจริงแต่มันเป็นโอกาสของนักธุรกิจการเมืองที่ไปสมประโยชน์ตรงนั้นขึ้นมาขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจอุตสาหกรรมก็ไปฉวยตรงนั้นมาร่วมในการขยายไม่หยุดนิ่งไม่รู้จักหยุดรู้จักพอจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยครับมันมีคำที่บอกว่าไม่สมดุลคือภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคอื่นๆไร้สมดุลแล้วนะครับจนกระทั่งมันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษปัญหาสุขภาพขึ้นมาผมเห็นด้วยกับการตั้งคำถามว่า20ปีข้างหน้าจากนี้ไปเราจะเดินยังไงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าน้องที่ชื่อยุทธนะครับที่มาจากพานทองที่ลุงเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนไปรื้อแผนนะครับเป็นคนไปรื้อแผนแล้วก็เป็นคนที่ได้รู้ว่าปี60นะครับอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะยิ่งไปสู่ระบบอุตสาหกรรมมากกว่านี้เกษตรกรรมลอยคอเดินสายจะหายไปเกษตรกรรมรายย่อยจะหายไปเลยเรามีเวลาอยู่ตรงนี้กับการเริ่มต้นใหม่อย่างที่พูดถึงวันนี้นักวิชาการตรงนี้สภาอุตสาหกรรมตรงนี้เกษตรกรอยู่ตรงนี้นะครับผู้เจ็บป่วยผู้ได้รับผลกระทบอยู่ตรงนี้ถ้าเริ่มต้นวันนี้ครับช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการมองข้อเท็จจริงว่าถ้ามันไม่สมดุลอะไรมันมากเกินไปอะไรมันขาดหายไปแล้วจะจัดมันมาวางใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นจากสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มันมีเหลืออยู่ตอนนี้นะครับเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งที่จะเฉลี่ยว่าทุกกิจกรรมทุกธุรกิจนะครับทุกเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มันจะหมุนรอบทรัพยากรที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะประกอบด้วยอะไรเท่าไหร่หรือสุดท้ายง่ายๆเลยหยุดการขยายทั้งสิ้นทั้งปวงที่เป็นพูดถึงแหล่งกำเนิดมลพิษหยุดก่อนหยุดก่อนเพื่อตั้งหลักไม่ได้บอกว่าหยุดเพื่อจะไม่มีขณะที่สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันดีที่สุดจะเป็นอีโก้เป็นอะไรก็สุดท้ายแต่ทำให้มันดีที่สุดพิสูจน์ตัวเองให้มันได้ว่าระบบที่ได้ถูกนำเสนอมันทำได้จริงถ้ามันมีข้อเสนอแบบนี้ออกมานะครับเริ่มต้นจากเวทีนี้แล้วชัดเจนแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันกำลังเดินไปสู่กระบวนการการแก้ไขทีนี้ถ้านโยบายครับอย่างที่คุณบวรบอกทุกอย่างมันเป็นไปเนี่ยเพราะนโยบายมันไม่ชัดแต่จริงๆมันชัดเพราะมันชัดว่ามันจะเอาประเทศนี้บ้านเมืองนี้ไปเป็นอุตสาหกรรมไม่ใช่เกษตรกรรมอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นเราต้องถอยกลับมาเพราะว่าแนวทางที่ชัดแบบนั้นมันไม่สามารถจะสร้างความสุขให้กับทุกคนได้รักษาทรัพยากรไม่ได้รักษาอนาคตไม่ได้ถ้ามันวางเป้าหมายหรือนโยบายชัดที่ผมพูดตรงนี้ผมเข้าใจว่านักวิชาการสื่อมวลชนทุกท่านครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี้ครับต้องเปิดความคิดร่วมกันวันนี้ EAA ไม่ได้เสียหายที่ตัวเองแต่ EAA มันเสียหายเพราะว่ามันถูกบังคับโดยนโยบายใหญ่ว่า EAA มันต้องตอบสนองนโยบายใหญ่วางผังเมืองเป็นไปไม่ได้เพราะผังเมืองมันต้องถูกวางเพื่อจะตอบสนองนโยบายใหญ่ทั้งหมดเนี่ยครับกลไกทั้งหลายมันมีอยู่แต่มันเดินต่อไปไม่ได้และถ้าเราไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคือพยายามไปปรับ EAA ถามว่าจะปรับยังไงในเมื่อ EAA ที่ดีขัดแย้งกับนโยบายใหญ่ปรับไม่ได้ในที่สุด EA ก็ต้องพลิกพลิ้วไปนักวิชาการที่เข้าไปรับจ้างทำ EA ก็รู้อยู่แล้วว่าทำออกมาที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือตอบสนองนโยบายใหญ่ก็คือการขยายพัฒนาอุตสาหกรรมถ้า EA ดีอุตสาหกรรมทำไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ไม่ตอบสนองนโยบายเพราะฉะนั้นอีกนิดเดียวครับสรุปนิดเดียวก็คือว่าเราได้ระบายอารมณ์กันนะแสดงพฤติกรรมที่เราต่างคนต่างมีกันเรียบร้อยไอ้ความเดือดร้อนเนี่ยอยู่เบื้องหน้าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่วาทกรรมแต่มันต้องเป็นความจริงใจในการจัดการเพราะฉะนั้นถ้ามีความจริงใจในการจัดการเนี่ยเรื่องทั้งหลายเรานี่มันง่ายอ่ะอย่างที่พูดมาเนี่ยครับใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวข้างล่างฐานะคนที่มาร่วมเวทีเนี่ยไม่ต้องขึ้นไปนั่งบนเวทีนั้นด้วยเวลานี้นิดเดียวแต่มันสรุปได้อย่างเงี้ยขาดแต่ว่าจากนี้ไปครับเอาจริงไหมง่ายๆแค่นี้เองเริ่มต้นโดยการผลักดันจากผู้คนทั้งหมดนี้นะครับแล้วสร้างแนวในการปรับนโยบายนโยบายของประเทศไทยจากนี้ไปต้องไม่ใช่นโยบายของการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไม่มีขอบเขตจำกัดนโยบายของประเทศไทยจากนี้ต้องก้าวไปสู่วิถีที่มันเป็นจริงของเราก็คือวิถีที่เราใช้คำแทนว่าเกษตรกรรมวิถีที่มันเป็นอะไรครับวิถีดั้งเดิมของแผ่นดินสุวรรณภูมินะครับวิถีดั้งเดิมตรงนั้นต่างหากที่มันต้องกลับมาภายใต้สิ่งที่มันเหลืออยู่ตอนนี้แต่เราทุกคนนะครับ
จะมาหนึ่งกำลังแล้วผ่านเวทีนี้ข้อเสนอของเวทีนี้ออกไปให้ชัดเจนได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องมากมายแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้มันแคบแล้วก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ผมฝากนะครับกับพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันผลักดันความคิดในช่วงบ่ายนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะปิดข้างล่างเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาข้างบนนะครับเชิญครับใครไม่รู้ดูดีแต่ก็แต่ไม่มีปัญหาหรือเกิดอะไรไม่ใช่ค่ะคืออย่าไปติดใครไม่รู้ใครไม่รู้ดูดีแต่ภายนอกแต่กับกรอบหลอกลวงทุกท่วงท่าใครไม่รู้รุมเกียรติปวงประชาจนสิ้นค่าของคนชังของใจใครไม่รู้ลุกนอนกับนอนหนาวขาดแต่ก้าวอกเกินบิดเบือนไว้ใครไม่รู้รักกรรมติดตัวไปเขาจิตให้แหลกเหลวจนเขียวเคยเราต้องรู้โรงงานกับนักการเมืองทุกท่วงท่าเราต้องรู้ผลประโยชน์เชิงทับซ้อนเราต้องรู้พอรับชักเชิงนักยกไปมันน่าอับอายไปทั่วโลกาครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านผู้มีเกียรตินักสู้ทั้งหมดครับผมมาจากผมชื่อนายสุภินิษฐ์ถือทีมาจากอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีตอนนี้สาวดีผมมลพิษอันดับ2รองจากมาตาพุทธแม่น้ำป่าสักเน่าสงการปลาตายเป็นแสนตัวเก็บได้เป็นสิบตันเพราะโรงงานปล่อยน้ำทิ้งมาอากาศคุณภาพต่ำแม่น้ำป่าสักความเข้มข้นความสงบทางเคมีสูงถึง182คุณภาพต่ำใช้สำหรับสัญจรเท่านั้นบริโภคไม่ได้ต้องมาบำบัดก่อนส่วนอำเภอของแสงผมอยู่ๆโรงไฟฟ้าก็ลงมาท่านผู้มีเกียรติทรัพยากรครับมันแปลกไหมนายกรัฐบาลบอกว่า15ปีสร้างโรงไฟฟ้าให้ถึง30โรง15ปีสร้างมาทำไมปริมาณสำรองจ่ายก็เกินพอปริมาณก็เกินพออยู่แล้วสร้างมาทำไมท่านวิทยากรครับโรงไฟฟ้าของแสงแกเขาอ้างว่าเป็นแก๊สธรรมชาติไม่มีพิษทำไมจะไม่มีครับวางน้อยทุกที่มีปัญหาหมดโรงไฟฟ้าแก๊สมาจากฝรั่งแถวเซกิตเนเนสแกนดิเนเวียมาขายให้นักการเมืองเอามาขายให้กับนักการเมืองก็มาอุดพวกข้าราชการบ้านผมเป็นพื้นที่สีเขียวทำไมมาสร้างท่านกิติครับผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของข่าวสามมิติจะรู้นะครับที่คุณติเชิญมานะครับมาทำนะครับสื่อนะครับผมเคารพมากแต่ช่วงหลังนี้ครับสถานที่นี้ไม่มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยโอ้ผมทำเยอะกว่าคนอื่นเลยนะครับน้อยครับมีน้อยครับครับนะครับอยากให้ทำเยอะกว่านี้หน่อยครับนะครับท่านต้องเคารพท่านต้องยอมรับนะว่าสิ่งแวดล้อมคือพื้นฐานของการพัฒนาประเทศชาติการเงินดีสุขภาพดีอาจารย์ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมท่านครับภัยพิบัติยอมรับไหมอยู่ๆน้ำท่วมกรุงเทพสามปีที่แล้วเขาบอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพซึ่งไทยเวียดนามจริงๆครับคาดไหมถึงไหมครับว่าน้ำจะต้องท่วมกรุงเทพใครคาดถึงไหมครับอันนี้คือจุดหนึ่งเสฉวนประเทศจีนพักนักอุตสาหกรรมปีนะครับแผ่นดินไหวทุกวันนี้สามปีแล้วจะเกิดอะไรท่องอยู่เลยท่านตัดขาดอุตสาหกรรมครับคิดทักว่าโลกร้อนแต่พี่นะครับด้วยรักไม่นี่ไม่มีไม่ได้สนองตอบเลยผมใส่ด้วยรักและผมอยากเองด้วยสายใจด้วยความไม่ที่ผมขาดด้วยเชื่อมั่นชีวิตน้อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวหลายท่านแล้วคราวนี้อยากจะให้ผมฟังข้างบนบ้างนะครับคุณประวรรวบรวมที่ข้างล่างได้ถามไว้นะเดี๋ยวจะจดโน้ตไว้จะได้ตอบตามประเด็นแต่ต้องเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวก่อนอีกเรื่องนึงเรื่องไอ้เอามลพิษไปทิ้งที่ที่ไอ้ขยะไปทิ้งที่สระบุรีผมไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับแล้วฟันเลยเต็มที่เลยพี่เอาเลยจับเลยนะครับช่วยกันเลยอย่างนึงนะครับสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการก็คือเป็นเหมือนพวกท่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปสั่งพวกราชการมาประชุมผมจะให้แนวนโยบายแบบนี้ให้คุณไปทำไม่ได้ครับทำไม่ได้นะครับเราทำได้ในแง่นโยบายก็คือเหมือนกับท่านอาจารย์เรนูท่านอาจารย์ต่างๆเนี่ยนะฮะที่เสนอภาครัฐว่ามีแนวนโยบายแบบนี้เหมือนกับไอ้ที่เรากำลังพยายามเน้นกันเรื่องอีโคอินดัสเทรียลทาวน์เนี่ยเราก็เสนอภาครัฐเราเห็นเป็นแนวทางที่จะออกมาแล้วมันอยู่ร่วมกันได้อย่างดีแล้วยั่งยืนเราก็เสนอภาครัฐไปถึงแม้เขาจะรับแล้วนะครับถึงแม้ภาครัฐจะรับแล้วถ้าเขาหยุดอีกไม่ทำอะไรต่อไม่ขับเคลื่อนต่อเนี่ยเอกชนก็เหนื่อยก็ลำบากเหมือนกันครับผมจะแทรกนิดนึงนะครับที่บอกว่าให้จับเลยแจ้งเลยเนี่ยนะครับโรงงานก็บอกว่ามีมาตรฐานทุกอย่างไอโซ่ด้วยอะไรด้วยขั้นตอนกระบวนการอะไรเนี่ยแล้วแม้กระทั่งที่ดีกรมควบคุมมลพิษเองก็บอกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับบ่อขยะอันนี้ท่านต้องเข้าใจอันนี้ด้วยไม่อย่างนั้นก็จับไปนานแล้วล่ะครับยังอยู่ทุกวันเนี่ยครับ10ปีมาแล้วครับโอเคเขาได้จริงในพื้นที่ครับครับสำหรับคุณมฤวัลผมฟังแล้วผมยังงงๆเอ๊ะผมก็ว่ามันเป็นสิ่งดีไม่ใช่หรือที่เราจะมาทำงานร่วมกันถ้าไม่เห็นด้วยนี่ผมก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเสียงสะท้อนจากพวกเราว่ามันเป็นยังไงผมในฐานะผู้ประกอบการถ้ามันสามารถร่วมช่วยกันได้เนี่ยมันน่าจะดีแต่ก็ไม่ได้บังคับนะครับไม่เอาก็คือไม่เอากันถามว่าผมนั่งในห้องแอร์มันมีน้องนะครับที่อยู่ในโรงงานเลยร้อนด้วยครับร้อนกว่าพี่แน่นอนพี่อยู่กลางแดดน้องมันนะทั้งกลางแดดด้วยแล้วก็ความร้อนจากไอ้เครื่องจักรเครื่องกลด้วยนะครับแล้วก็มีแน่นอนน้องพวกนี้ผมต้องดูแลเขาขนาดที่ว่าตรวจสุขภาพเขาปีละ2ครั้งเพราะเราก็เป็นห่วงเป็นใยน้องๆมันก็คือลูกหลานเราที่ทำงานอยู่นะครับทำฮะอันนี้ทำแน่นอนคุณสุรพลกับคุณยุทธช่วยได้เมื่อไหร่ไม่ต้องเลยให้ผมไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในบ่อบำบัดเรียนให้ทราบผมทำยิ่งกว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในบ่อบำบัดเนี่ยบางทีมันไม่มีน้ำเพราะเราพยายาม implement ในเรื่องของ zero waste to landfill นะครับน้ำเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ลดต้นไม้แต่สิ่งที่ทำเนี่ยก็คือไอ้คลองชากหมากที่มันผ่าทะลุลงไปทะเลเนี่ยนะครับปลายทางเนี่ยมันมีฟาร์มหอยใหญ่โตมากตอนนี้ใหญ่ขนาดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเข้ามาดูแลว่าไม่ให้มันเกิดมากขึ้นกว่านั้นอีกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกำกับควบคุมกันลำบากซึ่งที่จริงอาจารย์เรนูก็ไปช่วยเยอะไปช่วยดูเลยว่าคุณภาพหอยมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องน้ำที่มันระบายลงไปทางด้านนั้นนะครับเราเองเนี่ยอยู่ปลายน้ำเราก็พยายามตรวจคุณภาพน้ำคอพอเคยไปบอกเลยว่าโอ้ที่ดินแถวนั้นแย่มากแล้วป้อมเป็นที่ตะกอนสะสมกันนะครับสิ่งที่เรารับทราบก็คือมันมีปัญหาเราเข้าไปช่วยกันแก้ไขนี่ครับจุดนี้นะครับเราเข้ามาช่วยกันแก้ไขอย่าชี้แต่ปัญหาเราเข้ามาช่วยกันเถอะครับผมในฐานะผู้ประกอบการเองที่อยู่ปลายน้ำก็มีความรู้สึกว่าต้องเข้ามาช่วยกันดูแลเราเริ่มที่จะพัฒนาพื้นที่แถวนั้นนะครับทำป่าปลูกป่าชายเลนตอนนี้เริ่มมีสัตว์น้ำเข้ามาแล้วนกมีอยู่แล้วนะครับก็จัดกิจกรรมกันเพื่อให้แสดงให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นดีขึ้นก็พยายามที่จะทำในเรื่องเหล่านี้นะครับถ้ามีอะไรอีกก็ยินดีนะครับว่าคุณทำไมไม่ทำอย่างนั้นเพิ่มเติมเรื่องนิคมยึดครองพื้นที่ขอโทษจริงๆพี่ผมไม่ตอบผมเลยว่าผมจะเข้าไปนั่งช่วยคชกได้เมื่อไหร่ไม่ใช่คชกฮะเรื่องของสภาอุตสาหกรรมเอาเป็นว่าขณะนี้เนี่ยเราทำแผน11อยู่นะครับมีอะไรเสนอเข้ามาได้เลยแล้วเมื่อกี้คุณบอกเองว่าคชกงานเยอะให้พวกเราอาสาไปช่วยคชกไม่น่าจะเกี่ยวกับทางเอกชนมั้งฮะคชกเป็นคณะผู้ชำนาญการน่าจะเป็นรัฐจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้มั้งฮะคชกเป็นเรื่องของEIA HIA ซึ่งท่านผู้มีความรู้เดี๋ยวครับที่จริงน่าจะไปได้ช่วยเพราะมันจะได้เป็นการใส่ความคิดเห็นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพี่ก็จะมาว่าผมอีกว่าถามนั่นคือพี่เองเนี่ยอยู่คือบอกคุณประวรไม่มีสิทธิ์ไปเชิญพี่มาเอางี้แล้วกันกชกไม่เกี่ยวประวรนะฮะต้องเข้าใจเพอร์เซ็นต์นะฮะกชกเป็นเรื่องของ EIA เขาจะเชิญใครมาไม่เกี่ยวประวรนะครับต้องเข้าใจแต่ที่เชิญชวนเนี่ยก็คืออย่างทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมีสามารถที่จะเสนอเรื่องแผนไปข้างหน้าทำได้ในลักษณะนั้นเรามาช่วยกันตรงนี้นะครับมีแผนอะไรดีๆมาช่วยพูดไปคุยกันแล้วผมจะได้เป็นตัวแทนที่จะเสนอต่อไปเรื่องนึงน้ำที่สุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในบ่อบัดในโรงงานนะครับไม่ใช่หมายความปล่อยไปให้ในคลองแล้วคุณไปกิน
ถ้าคุณต้องกินด้วยตอบไปแล้วครับไอ้หอยที่นั่นน่ะกินกันหมดอยู่แล้วแต่ว่าน้ำในโรงงานเนี่ยบางทีเราเป็นซีโร่เวสเพราะงั้นเราเอาน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อซึ่งถ้ามันแห้งเดี๋ยวปลาตายอ่ะครับแล้วคุณกินด้วยหรือเปล่าผมคนระยองทำงานอยู่ที่ระยองก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องกินนะครับแล้วขอโทษนะฮะหอยที่นั่นผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ระยองเข้ามาถึงกรุงเทพแน่นอนจริงไหมจ๊ะผมว่าขายถึงคืออย่างนี้ครับผมไม่อยากให้มาโต้เรื่องไอ้หอยระยองนะครับเดี๋ยวไปเรื่องอื่นไปเรื่องเพราะว่ามันผมพูดให้พูด2ชั่วโมงก็ไม่จบนะฮะเรื่องหอยระยองเนี่ยผมขอตัดนะฮะไปเรื่องอื่นครับขอบคุณพี่ธีรวัฒน์ที่เรากำลังจะเดินต่อไปอย่างไรซึ่งผมว่าจริงๆภาคฝ่ายผมก็อยากอยู่มากเลยก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าเราจะมาช่วยกันทำงานนี้แบบไหนยังไงเพื่อให้มันอยู่กันได้ด้วยความจริงใจจริงๆที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่เสียดายไม่ได้อยู่ถ้ายังไงก็ฝากผู้จัดนะครับมีเปเปอร์ที่เสร็จแล้วในวันนี้ยิ่งมีข้อสรุปแล้วมีตรงไหนที่ผมจะช่วยผลักดันได้ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เลยครับครับขอบคุณครับคือผมในฐานะผู้ดำเนินรายการแล้วก็ต้องในฐานะผู้จัดด้วยเนี่ยนะครับที่ต้องขอบคุณคุณบวรที่กล้ามาเวทีแบบนี้นะครับคือจริงๆคือแกไม่มาก็ได้นะครับเราต้องมีแล้วก็เสนอทางคุณบวรนะครับมีเสนอเข้ามาเถอะนะฮะจริงสังเกตว่าผมก็ไปร่วมพิปรายเวทีแบบนี้เยอะหลังๆเนี่ยเวลาผู้จัดเชิญคนที่เราอยากจะฝากอะไรเนี่ยเขาถึงไม่กล้ามาเพราะว่าบรรยากาศในที่เสวนามันไม่เหมาะจากการมาอาจารย์บรรทุนครับอาจารย์พูดถึงเรื่องข้อกำหนดระดับโลกลงมาเนี่ยแต่ว่ามันมีแง่ดีไหมครับว่าจริงๆการกดดันระดับโลกเนี่ยมันก็มีส่วนกดดันให้ในประเทศทำดีด้วยไม่ใช่หรือเช่นไออนุสัญญาบาเซลหรือเรื่องไซเตสหรืออะไรพวกนี้เราก็ทำดีเพราะการประเทศมันกดดันเราเนี่ยมันน่าจะมีข้อกำหนดที่เขากดดันเราในด้านดีก็มีจริงๆมันดีกับไม่ดีเนี่ยมันอันไหนมันมากมันน้อยกันยังไงถ้าพูดถึงว่าเดี๋ยวเราตอบคำถามคุณกิตติรวมทั้งเก็บประเด็นด้วยนะครับตอนเดินแอบดีใจเล็กๆตอนหลังมีผู้ดำเนินรายการแล้วคุณบวรบอกว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วผมลงใจเป็นเล็กน้อย เรื่องล่าสุดของ Rio Plus 20เนี่ยก็เป็นความพยายามในแก้ปัญหาที่เราคุยกันอยู่คือที่ผมพูดตอนแรกมันมีความขัดแย้งมันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์ด้านสิ่งแวดล้อมกับด้านเศรษฐกิจที่มันมีเป้าหมายต่างกันนะเราก็ส่วนหนึ่งเราก็เป็นสมาชิก WTO อีกส่วนหนึ่งเราก็เป็นภาคีร่วมสัญญามากมายแต่พอเราตัดสินใจจริงเนี่ยมันมักจะถูกน้องเอียงโดยแรงบีบแรงกดดันไปสู่ด้านเศรษฐกิจตัวอย่างอย่างกรณีมาตรพุทธเนี่ยตอนตัดสินใจเขตควบคุมมลพิษก็เป็นเรื่องนี้แหละครับหนึ่งจะเอาหลักการป้องกันโรคไว้ล่วงหน้าอันนั้นเป็นหลักที่อยู่ในวิโอตั้งแต่เมื่อปี2535นะป้องกันระวังล่วงหน้าที่คอนโทรลพิซซ์เหมือนที่อาจารย์ขอบคุณพูดแต่ว่าภาครัฐก็บอกว่ามันต้องเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไอ้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือหลักใน WTO จะออกมาตรการอะไรWTO บอกว่าต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์งั้นมันก็ต่อสู้กันท้ายสุดหลักด้านเศรษฐกิจหลักของ WTO ชนะคือยังไม่ประกาศจนมาออกเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในแง่แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีส่วนดีผมว่าหลายท่านที่นั่งที่นี้เนี่ยก็คือกลไกของการกระตุ้นมาจากโลกาภิวัตน์ด้านสิ่งแวดล้อมนั่นแหละ Greenpeace หน่วยงานด้าน NGO ระหว่างประเทศที่เข้ามาทำงานก็เป็นกลไกขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ข้อเสนอถ้าออกจะเดินต่อไปเนี่ยพี่ธีรวัฒน์ว่ามันอยู่ในบ้างขออนุญาตสั้นๆสักสองนาทีอันแรกเนี่ยเรื่ององค์กรเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามด้วยนะครับกรรมการสิ่งแวดล้อมก็ต้องปฏิรูปนะครับในกรรมการสิ่งแวดล้อมมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนความเห็นผลประโยชน์ตัวแทนของกระทรวงที่มาเป็นกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาในจะเป็นปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีในฐานะหนึ่งก็สวมหมวกเป็นเจ้าของโครงการนั่นเองแล้วก็มาที่จารายงาน EAA ถ้าเป็นโครงการของรัฐนี่ก็เห็นปัญหาชัดๆตัวแทนของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าไปการสิ่งแวดล้อมนั้นทุกวันนี้ใช้ระบบอะไรระบบที่กรรมที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เลือกและรองนายกหรือประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเลือกไม่ได้เป็นตัวแทนภาคของใครเลยอันนี้ก็ต้องปรับเช่นเดียวกันครับคจก.อย่างเมื่อกี้ที่ตั้งเป็นโจทย์ขึ้นข้อเสนอที่เคยมีก่อนหน้านี้คือในคจก.เนี่ยเปิดที่นั่งเป็นที่นั่งลอยไว้เลยโครงการใดการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ EAA ในพื้นที่ใดเอาตัวแทนชุมชนในโครงการที่อยู่ในพื้นที่นั้นเข้ามาอยู่ในกรรมการคจก.อย่างนี้เนี่ยคนที่ตั้งฝันเข้ามาได้เลยนะครับจะได้มีตัวแทนของคนในพื้นที่เข้ามาอยู่ในกรรมการคจก.แล้วก็ใช้เป็นระบบเปิดนะครับขึ้นทะเบียนบอกคุณสมบัติชัดเจนอาจารย์เรนลงไปสมัครผมไปสมัครไม่ใช่ใช้ระบบแบบทุกวันนี้ที่มองใครแล้วก็ไปชวนเข้ามาเนี่ยนะครับนี่คือระบบที่ต้องเปลี่ยนเรื่องของเครื่องมือสำหรับอาจารย์ขอบคุณครับทุกวันนี้เราใช้ระบบผู้กองพี่เป็นผู้จ่ายซึ่งกระจายมั่งไม่จ่ายมั่งบังคับได้ไม่บังคับได้มั่งเ
ค่าธรรมเนียมมลพิษเนี่ยคือระบบที่เราเรียกว่าผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่ายไม่ใช่หมายความว่าปล่อยทุกวันนี้ได้ตามมาตรฐานแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหานะครับปล่อยมลพิษตามมาตรฐานกำหนดสิ่งแวดล้อมก็สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายในฐานะเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างนี้คือเครื่องมือใหม่ๆที่ต้องเกิดขึ้นด้วยเวลาจำกัดผมมีบางประเด็นแล้วกันนะครับอีก2อันเรื่อง EIA ที่เป็นปัญหาเนี่ยมันต้องแก้หลายเรื่องนะครับระบบการติดตามมาตรการบังคับใช้ระบบบัญชีก็เป็นปัญหาบอกว่าสิ่งไม่กวาดต้องทำวันนี้ทำ 9.9 ระบบอันนี้เป็นปัญหาชัดๆผู้ว่าจ้างเจ้าของโครงการเป็นผู้จ้างโดยตรงกับบริษัทที่ปรึกษาฐานะเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างเงินไม่จ่ายถ้า EIA ไม่ผ่านนี่ก็เป็นปัญหาต้องแก้แต่ว่าท้ายสุดมันก็เป็นการแก้ระดับโครงการเหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นระยองหรือพื้นที่ภาคใต้คำถามใหญ่ก็ต้องถามพี่ธีรวัฒน์หรือท่านคุณประวันถามก่อนเราจะพัฒนาภาคใต้ไปในทิศทางใดเราจะพัฒนาระยองต่อไปในทิศทางใดจะจบแค่นี้หรือจะจบแค่นี้หมู่76แล้วหยุดมันไม่ได้ถามต้องถามตรงนี้มันก็เลยมาทะเลาะกันอยู่ที่ว่ามีโรงงานหนึ่งจะเข้าไปทำ EIA ไม่ดีผ่านไม่ผ่านมลพิษเกิดแล้วไม่เกิดมันไม่ได้ตอบโจทย์อย่างก่อนนั้นเครื่องมือตรงนี้คือ SEA คืออะไรคือการมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจระดับนโยบายนะครับมีอีกหลายเรื่องแต่ขอสักอีกเรื่องเดียวก็คือนึกถึงรายงานสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนครับถ้าจะร่วมกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งรายงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยประจำปีสผ.หน่วยงานของกระทรวงทรัพย์เป็นผู้ทำมีรายงานภาคประชาชนที่สื่อเป็นผู้ทำคุณกิติมีบทบาทอย่างมากชุมนุมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเมื่อปานจะกินดาวรายงานเมื่อปานจะกินดาวเลขที่11แล้วมั้งครับตัวรายงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาครัฐเนี่ยผมเคยไปทำอยู่ปีนึงพอเรารายงานบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยภาครัฐไม่ยอมแล้วก็ยอมให้ต้องให้แก้ให้ได้ผมไม่แก้เขาก็บอกท่านไม่จ่ายตังค์ผมไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเราต้องการรายงานสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนเพื่อที่จะเป็นกลไกร่วมกันในการประเมินสถานการณ์จริงของภาคสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วมันจะเป็นกลไกนำไปสู่การปรับการทำงานมากมายตามมามีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดเวลาเดี๋ยวพักบ่ายค่อยคุยกันไม่ต้องตื่นแต่เราใจพักเช้าก็ได้นะครับบุญมีคำถามจากอาจารย์ข้างล่างมาว่าร่างพรบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมันติดขัดอยู่ขั้นตอนใดอาจารย์พอรู้ไหมคนทำอาจารย์ได้รับคุณก็กฎหมายฉบับนี้ก็เป็นกฎหมายที่กำหนดเรื่องภาษีสิ่งแวดล้อมค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษที่อย่างที่คุณวันทูพูดนะคะก็ติดที่ขั้นตอนไหนตอบสั้นๆนะคะก็คือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะคะกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายนี้ไปที่คณะรัฐมนตรีนะคะก็สรุปแล้วก็คือตอนนี้ก็คงไม่มีความคืบหน้านะคะก็แล้วก็ถึงจะมีความคืบหน้าก็ยังติดขัดที่ขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะที่สุดของที่สุดก็คือทุกอย่างคงเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐนะคะเราจะไปโทษผู้ประกอบการอย่างเดียวคงไม่ได้ว่าจริงๆแล้วนโยบายของรัฐก็ต้องกลับมาทวนดูนะคะว่า อย่างที่พูดแล้วเราจะต้องกำหนดโซนนี้ไหมอุตสาหกรรมเรามีมากพอหรือยังเกินความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมแล้วหรือยังนะคะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอนิดนึงอาจารย์เรียนคำถามนี้ต่อไปเพิ่มเผื่อจะตอบเพิ่มนะว่าข้อกำหนดกฎหมาย VOC นะสารนี้เสียระเหยง่ายเนี่ยมี9ชนิดเคยจะประกาศเพิ่มเรื่องหายไปไหนไม่ได้ใจใครจะพอรู้นะค่ะเรื่อง VOC เนี่ยก็คือประกาศหรือยังคะอาจารย์คือมันมี9ชนิดเคยจะประกาศเพิ่มตอนนี้ท่านอาจารย์ตั้งถามว่าเรื่องหายไปไหนอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมคะถ้าหายไปก็คงจะไม่มีการผลักดันในระดับนโยบายก็คงจะตอบอย่างนั้นครับอาจารย์อาจารย์ตอบด้วยเถอะอ๋อก็คือเดี๋ยวคุณกิติต้องรีบไปดิฉันก็คืออยากจะเสริมนิดนึงว่าในสุดเราต้องหวนกลับมาทบทวนเรื่องความสามารถในการรองรับศักยภาพของพื้นที่นะคะจะเป็นเราจะขยายต่อไปไหมก็คงต้องกลับมาเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐนะคะเพราะที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะพรบสิ่งแวดล้อมพรบฉบับต่างๆมากมายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะถ้าหากนโยบายของรัฐไม่เปลี่ยนนะคะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยพอดีมีการพูดถึงอีโคทาวน์กันดิฉันได้มีโอกาสไปดูที่ญี่ปุ่นหนึ่งที่คิตะคิวชูที่เขาพูดกันว่าเป็นเมืองอีโคทาวน์เราก็ตั้งความหวังว่าอยากจะไปดูว่าเขาจัดการอุตสาหกรรมของเขายังไงนะถึงเรียกว่าอีโคทาวน์ไปถึงเราก็เจอแต่อุตสาหกรรมรีไซเคิลนะคะแล้วก็คือส
ข้อเท็จจริงก็คือว่าอดีตเนี่ยเขาเคยมีอุตสาหกรรมหนักแต่เขาย้ายฐานการผลิตออกไปหมดแล้วนะคะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าที่บอกแล้วว่าเป็นอีโคทาวน์เป็นเมืองที่สะอาดเราจะไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยเราก็จะพบว่าการแก้ไขปัญหาของเขาก็คือย้ายอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมที่สกปรกออกไปมากกว่านะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะมีคำถามนี่นะอยู่อีกคำถามที่3ไม่แน่ใจแค่จะถามท่านนายกตอบนะอาจจะเป็นคุณบวรลองให้ทัศนะว่าการจะทำโซนนิ่งเขตอุตสาหกรรมการจะทำบัฟเฟอร์แนวกันชนนี่นะฮะหรือพื้นที่ตัวประกันใครจะรับผิดชอบพื้นที่ตัวประกันเนี่ยครับกันชนแต่ว่าจะว่าอาจจะให้ฉายาเองนะว่าเป็นพื้นที่ตัวประกันนะปัญหานี้เหนื่อยมากเรื่องโซนนิ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นแนวนโยบายอันหนึ่งของอุตสาหกรรมที่เสนอทางภาครัฐไปเหมือนกันว่าต้องมีให้ชัดเจนกำหนดแล้วก็มีการรับฟังพวกเราด้วยแล้วกำหนดออกมาให้ชัดนะครับซึ่งไอ้โซนนิ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีหลายแบบด้วยกันโซนนิ่งคือในแง่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเอาให้มันชัดไปอันนั้นอันแรกเมื่อไปอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่แค่พื้นที่เท่าไหร่ตรงไหนเป็นการเฉพาะแล้วพอบอกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่โดยขอบเนี่ยคุณจะต้องเป็นพื้นที่อย่างเช่นสีเขียวแค่ตรงนี้นะฮะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยตอนนี้ยังทะเลาะกันไม่จบเลยเพราะว่าทันทีที่คุณกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นที่อยู่โดยรอบเขาบอกเขาเสียแทนที่จะขายที่ได้เขาขายไม่ได้เพราะไม่มีใครซื้อมันต้องปลูกพืชสวนอย่างเดียวเพื่อต้นไม้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ขอให้เป็นม่วงขีดขาวได้ไหมก็จะได้ขายแล้วคุณเอาไปทำคลังทำอะไรที่มันไม่เกิดมลภาวะซึ่งเนี่ยนี่แค่อย่างนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะบางทีเนี่ยพวกเราเวลาที่ drive อะไรไปเนี่ยต้องฟังคนในพื้นที่เขาเหมือนกันเขาก็มีปัญหาเหล่านี้นะครับผมเองในคนบางทีได้ยินทั้งสองเรื่องเนี่ยก็พยายามที่จะฟังทั้งคู่แล้วก็พยายามจะผลักดันว่าเออมันก็ไม่ได้เสียหายนะถ้ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีมลพิษโดยรอบมันก็จะช่วยกันทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ไกลออกไปเวลาเกิดเหตุอะไรก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนนะครับขอบจริงๆเลยเนี่ยเรามีนะครับที่ทำเป็นปลูกต้นไม้นะครับ3ระดับตอนนี้กำลังเปลี่ยนความคิดที่หลายในพื้นที่ละอย่างเช่นโตโยต้าเนี่ยไม่ใช่ปลูกต้นไม้3ระดับแล้วปลูกเหมือนเป็นป่าเลยนะครับอันนั้นนอกจากจะดูดซับแล้วมันก็ยังบังสายตาด้วยนะครับก็จะช่วยได้ก็ในแง่ของอุตสาหกรรมเราก็พยายามจะผลักดันตรงนี้ว่าปลูกต้นไม้ให้โดยรอบเพราะมันจะได้ช่วยกันในเรื่องพวกเหล่านี้ครับครับขอบคุณนะท่านอาจารย์ก็ฝากขึ้นมาข้อที่4ไม่คำถามนะฮะแต่ฝากขึ้นมาเฉยว่าระวังนินามตะ2วงเล็บอ่าวประดูนะฮะอ่าวประดูก็คงที่มากกระทุ้นนะเอามาดูนะใช่ค่ะอาจารย์เสริมครับก็ที่นี่นะถึงแม้ว่าทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะส่งเสริมด้วยการพาชาวบ้านไปดูเรื่องการเลี้ยงหอยแล้วกลับมาเลี้ยงก็จริงนะแต่ถ้าคนเห็นว่าสภาพตรงนั้นเป็นยังไงเนี่ยก็จะกินหอยไม่ลงนะอันนี้ไม่พอดีไม่อยากให้พูดก็จะไม่พูดนะคะอันนี้อยากจะพูดเรื่องนึงก็คือที่บอกว่าเรื่องบ่อขยะเนี่ยตรวจเจอแล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้เรื่องว่าไม่จริงไต้ท้าอธิบดีกรมควบคุมพิษเลยว่ายอมจ่ายค่าใช้จ่ายไหมเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์จะรวมตัวกันไปช่วยแต่เขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนะเราไม่รับเงินคือค่าเดินทางคุณก็ต้องจ่ายเก็บแซมเปิลมาตรวจคุณก็ต้องจ่ายนะคุณมีติไปด้วยก็ได้จะได้ดีอาจารย์ถ้าไปเมื่อไหร่เชิญผมไปด้วยท้าเลยนะท้าอาธิบดีกรมควบคุมพิษที่เราตรวจได้นะคะเรียนเชื่อว่าตรวจได้ที่จะพิสูจน์ได้ว่าแหล่งที่ปล่อยมาจากที่ไหนเพราะมันไม่ได้มีหลายโรงงานเหมือนมากกับพุทธเรียนคิดว่าครับเราเที่ยง15พอดีนะครับเอางี้ผมจะเชิญคุณสมบูรณ์ปิดนิดหนึ่งฮะคือเอางี้ว่าผมจะหารือว่าผมจะขอไปก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อท่านจะคุยกันต่อก็ต้องตัดสินใจเองเพราะถ้าคุยไปอีกบ่ายโมงมันก็จะเลทไปเรื่อยนะครับตอนบ่ายก็จะเริ่มไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติของการเสวนาถ้าคุณไม่หยุดมันก็จะกินตอนบ่ายก็จะเข้ามาบ่ายสองจะเลิกมันก็จะไปเรื่อยนะแล้วแต่คณะจะตัดสินเอานะฮะแต่ว่าผมให้พี่สมบูรณ์ปิดก่อนตัวนี้ค่ะก็คือดีใจนะคะที่เห็นพี่น้องแสดงออกจริงๆแล้วพวกเราเป็นคนซื่อนะคะคิดยังไงก็แสดงอย่างนั้นมันซึ่งมันไม่น่ากลัวกับคนที่พูดเพราะแล้วทำร้ายพวกเรานะคะคือมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเป็นคนงานในโรงงานเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยนะคะกฎหมายเขาบอกว่า
จะต้องได้8ปี 60% แล้วก็ค่าทำศพ100เท่าแต่ถ้าเป็นชาวบ้านป่วยเนี่ยคือไม่มีกฎหมายรองรับฉันก็เลยแนะนำว่าถ้าเราคุยดีกับสถานประกอบการเนี่ยนะคะไม่ได้เราก็ต้องรีบฟ้องเพื่อที่การสูญเสียสุขภาพอวัยวะของเราเนี่ยเราจะได้ชดเชยเมื่อกี้ทางอุตสาหกรรมบอกว่าได้ผลิตพยาบาลมาเยอะแยะ200คนแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ของพี่น้องที่ถามนะคะเพราะพี่น้องที่ถามเนี่ยต้องการถามว่าชาวบ้านป่วยจะทำยังไงดิฉันก็บอกว่าตอนนี้มีหมออยู่3ท่านอยู่โรงพยาบาลนพรัตน์หรือกระทรวงสาธารณสุขนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาลูกจ้างป่วยเนี่ยนายจ้างรับผิดชอบแต่ถ้าชาวบ้านป่วยเนี่ยทำไมโรงงานไม่รับผิดชอบพวกเราเข้าชื่อกันได้เลยนะคะแล้วก็ไปร้องที่กระทรวงแล้วก็ให้แพทย์มาตรวจนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าความรับผิดชอบของผู้ก่อมลพิษนะคะถ้าไม่มีกฎหมายขนาดมีกฎหมายยังไม่จับแต่ถ้าไม่มีกฎหมายพี่น้องเอ้ยนะลำบากมากเพราะนั้นเราต้องรวมกันนะคะแล้วก็สู้เท่านั้นเองสิทธิ์ของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขออนุญาตที่จะปิดเวทีข้างบนในส่วนของผมไว้เพียงเท่านี้นะครับคือตอนบ่ายเนี่ยจะมีอภิปรายนะครับภาพรวมโครงสร้างปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณเป็นโฉมนะครับผังเมืองที่กำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมและความเสี่ยงคุณภารณีจะเป็นผู้อภิปรายคดีมลพิษและกระบวนการยุติธรรมคุณสุรชัยนะครับข้อเสนอประชาชนเพื่อแก้ปัญหามลพิษและความขัดแย้งการนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมนี่จะเป็นตัวแทนเครือข่ายประชาชนได้มีสิทธิ์เสนอเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านได้อยู่ร่วมกันในตอนบ่ายก็จะมีเวลาที่จะเสนอลงไปในรายละเอียดใน4หัวข้อนะครับคุณบรรทูลจะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในช่วงบ่ายนะครับจะเริ่มบ่ายโมงแต่ว่าถ้าผมไม่หยุดตอนนี้บ่ายโมงก็เริ่มไม่ได้แน่นะครับก็มันจะต้องเลื่อนเลทไปอีกก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้เกียรติกับเวทีของมูลนิธินะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าในฐานะผู้บริการอภิปรายก็จะมีความลำบากใจในเวลาที่จำกัดแล้วก็ทุกท่านอย่าพูดมากแต่ว่าที่ผมบอกว่าประธานเนี่ยจะมีความลำบากแล้วผมถึงบอกต้องเขาเชิญผมมาก็ให้ผมมาคุมประเด็นถ้างั้นก็ให้ใครก็ได้มาพูดใช่ไหมครับก็เพราะผมเป็นคนนอกก็ผมถึงบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ให้พูดเท่าที่เวลาจำกัดแล้วก็มันอยู่ที่สาระที่พูดแหละครับท่าทีก็เป็นเรื่องภายนอกพี่ธีรวัฒน์ท่านก็พูดนิ่มๆแต่สาระก็เยอะนะฮะไม่จำเป็นต้องไปคือมันแล้วแต่ท่านไหนจะพูดแบบไหนก็ลองดูผมถึงบอกว่าผมร่วมอภิปรายกับ NGO เนี่ยเยอะตั้งแต่เป็นนักข่าวเด็กๆบางทีนั่งฟังทั้งวันก็เหมือนกับพูดกันอยู่ในวงก็ไปเวทีไหนก็พูดกันเหมือนเดิมหลายท่านจะเป็นร่วมเวทีก็ได้ผมจะรู้ว่ายกมันก็พูดเหมือนเดิมปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ไขนะเพราะนั้นเราถึงว่าเรามองแล้วเรามองไปข้างหน้าจะแก้กันยังไงว่านี่เป็นเวทีที่น่าจะเกิดผลนะมูลนิธิก็คงจัดเวทีอย่างนี้ก็คงต้องการอย่างนั้นว่าท่านเสนอมาแล้วก็คงจะผลักดันต่อนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมให้เกียรติและขอให้อยู่ตอนบ่ายนะครับผมขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับทั้ง5ท่านที่ให้เกียรติกับเวทีของมูลนิธิในวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เรณูเวชรัตน์พิมลนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ขอบคุณรายนครนะครับจากคณะนิติศาสตร์เชียงใหม่นะครับดร.บรรทูลศิษย์เสศโรจน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัตน์เพื่อพัฒนาสังคมในสิ่งแวดล้อมคุณประวรวงศ์ศรีอุดมรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่ว่าในหมวกหนึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและคุณสมบูรณ์ศรีคำดอกแคประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมปรบมือให้ทั้ง5ท่านอีกครั้งหนึ่งครับและผมขอปิดเวทีผู้ใดที่บริเวณเท่านี้นะครับในรอบของในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ